การเหยื่อฟอเร็กซ์อีกรายโผล่ให้กำลังใจจนงพนีลั่นสังคมสมัยนี้มีแค่คอร์รัปชันการเหยื่อฟอเร็กซ์ลงทุนช่วงโควิด5ล้านโผล่ให้กำลังใจจนงพนีลั่นสังคมสมัยนี้มีแค่คอร์รัปชันการเหยื่อฟอเร็กซ์อีกรายจากกรณีนักร้องสาวชื่อดังจนงพนีมหาไทยเผยข้อความผ่านเฟซบุ๊กเล่าถึงการเหยื่อแชร์ลูกโซ่ Forex 3D ที่ไม่ได้รับเงินคืนพร้อมเผยความในใจว่าถือเป็นกรรมเก่าและบทเรียนความโลภภายหลังพิธีกรชื่อดังมดดำคชาภาตันเจริญรายงานข่าวดีเอสไอบุกรวบฆ่าคอนโดหรูย่านทองหล่ออภิรักษ์โกดทิ CEO คดีแชร์ Forex 3D จะเปิดใจเป็นเหยื่อแชร์ Forex 3D สูญเงิน20ล้านเป็นกรรมเก่าบทเรียนความโลภการวิภากรทุ่มสุดตัวสั่งตัดชุดเจ้าสาวใหม่เตรียมเข้าประตูวิวาห์ศึก12กันยายนนี้การเฉดือดคนรับเงินพาแรงงานเข้าชายแดนไปหมาหน้าที่ตัวเองยังล้มเหลวล่าสุดการวิภากรสุขพิมายเหยื่อแชร์ลูกโซ่ Forex 3D อีกรายได้ออกมาแชร์ประสบการณ์เผยว่าเพิ่งรู้ข่าวเกี่ยวกับ Forexอยากจะเล่าประสบการณ์เมื่อกลางปีที่แล้วเราไม่เคยรู้จักคำว่า Forex เลยไม่รู้จนกระทั่งวันนี้ที่น้องจะอาสยามโดนไป20ล้านเลยเสิร์ชดูเราเคยลงทุน Forex เมื่อประมาณพฤษภาคม63แกก็มีปัญหาตั้งแต่เดือนแรกที่จะต้องถอนกำไรทุกอย่างเหมือนเดฟแบบในเน็ตที่เขาโดนกันเบิกไม่ได้ถอนไม่ได้เอาเงินคืนใช้เวลานานเวลาผ่านไป 3-4 เดือนมั้งเราถึงได้คืนเราลงทุนโดยไม่รู้อะไรเลยเราเป็นคนเชื่อคนง่ายและไว้ใจคนง่ายช่วงนั้นเครียดมากไม่บอกใครเสร็จก็ไม่รู้เหตุเกิดเนื่องจากโควิดคราวที่แล้วเราไม่มีรายได้เลยต้องใช้เงินเก่าซึ่งภาระเยอะมากก็เลยลงไป5ล้านแล้วก็มีปัญหาตั้งแต่แรกจนในที่สุดก็ได้เงินคืนด้วยวิธีไหนไม่ต้องรู้หรอกคิดว่าทางนั้นไม่ได้โกงหรอกแต่เราไม่สบายใจจึงพยายามถอนออกอุทาหรณ์สำหรับเราคือไม่เอาแล้วพวกเงินตอบแทนเยอะๆมันเครียดเราลงทุนหวังผลตอบแทนเพราะเราพลาดเราก็อยากได้เงินตอบแทนเยอะๆเมื่อมีโอกาสแล้วพลาดบ่อยมากตั้งแต่โดนหลอกจากฝั่งเพชรเกษมแรกก็โดนเจ้าเดิมหลอกต่อก็โดนมาเรื่อยๆนะและพอหมดหวังก็โง่เจอแบบเดิมอีกก็คิดว่าชัวร์แต่ก็พังไม่เป็นท่าแต่ไม่มีใครรู้เลยสักคนเดียวไม่กล้าพูดไม่แจ้งความยอมรับสภาพโง่เองแต่ไม่เคยโลภแค่ต้องการเงินคืนเลี้ยงครอบครัวค่าใช้จ่ายเยอะมากยังโชคดีที่ขอเงินคืนได้แต่เขาไม่โกงนะไม่หลอกแต่กลัวเพราะมีปัญหาตั้งแต่งวดแรกเลยตั้งปณิธานว่าต่อแต่นี้จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเหนื่อยก็ไม่ท้อเงินมากเงินน้อยก็จะทำเพื่อครอบครัวที่เรารักเป็นกำลังใจให้จ๊ะอาสยามด้วยคะน้องไม่ได้โง่ไม่ได้โลภแต่สังคมสมัยนี้ไม่มีเงินก็ทำทุจริตหลอกเอาเงินชาวบ้านคดโกงคอร์รัปชันยิ่งรู้ว่าใครมีเงินยิ่งเป็นเป้าโดนกันหมดแค่เขาไม่พูดไม่โวยเท่านั้นส่วนคนมีเงินก็ไม่ปลอดภัยเพราะการที่จะรักษาทรัพย์สินให้คงอยู่หรืองอกเงยขึ้นมาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะคนเลวคนจ้องตักครุบเหยื่อมันเยอะและคนมีเงินภาระก็เยอะเป็นเงาตามตัวประกอบกับดอกเบี้ยธนาคารการเหยื่อ Forex อีกรายกูว่าไม่ต่างกับขุดหลุมฝังเงินในบริเวณบ้านเลยเสียเวลาไปแบงก์เปล่าๆครั้นจะคิดเรื่องการลงทุนค้าขายอะไรยุคสมัยนี้ขอถามนอกจากท่านทั้งหลายก็เจ๊งกันทั้งประเทศแหละหรือจะเถียงในเมื่อท่านแดกการเองไม่แบ่งให้ประชาชนได้ลืมตาอ้าปากเลยสักเสี้ยววินาทีเดียวกูก็ต้องดิ้นรนหาเงินเลี้ยงครอบครัวและบริวารตอนนี้เงินลงทุนยังเหลือ1ล้านจะได้อีกประมาณเดือนหนึ่งหลอนนนไม่ต้องมาสืบมาถามนะเพราะกูก็ไม่รู้ไรเลยสักอย่างรอเอาเงินคืนอย่างเดียวจบ
นุ่นหลุยฉลองปีใหม่บ้านชัยภูมิลูกเขยเซอร์ไพรส์พ่อตาหนักเมียมีกรี๊ดสุดยอดลูกเขยทำพ่อตาเซอร์ไพรส์หนักเผยคลิปนุ่นหลุย EP 0.18 กลับบ้านฉลองปีใหม่ที่ชัยภูมิแถมเซอร์ไพรส์สุดพิเศษจัดหนักจัดเต็มพ่อตาสุดแฮปปี้หลังกลับกรุงเทพก็มีเซอร์ไพรส์ให้เมียกรี๊ดหนักอีกส่งท้ายปีที่แล้วหลุยสก็อตพร้อมนุ่นรมิดาภรรยาไปปาร์ตี้บ้านเพื่อนซีบอยพิษณุจับของขวัญกันสนุกสนานเฮฮาก่อนจะควงคู่กันกลับบ้านต่างจังหวัดที่ชัยภูมิเซอร์ไพรส์พ่อหลุยพาไปส่องโมเมนต์นานๆพ่อลูกจะได้เจอกันทีมื้อแรกไม่พลาดส้มตำต้องมากินง่ายๆหน้าบ้านไม่มีปาร์ตี้ตื่นมาเป็นซอมบี้วันเกิดเรียบง่ายนุ่นควงหลุยกลับชัยภูมิกินน้ำพริกฝีมือพ่อแม่ลูกสาวอุตส่าห์ซื้อเคสโทรศัพท์ให้พ่อแต่ซื้อเคสซัมซุงโน้ต20มาให้ขณะที่พ่อใช้โน้ต5ใส่ไม่ได้แต่พ่อบอกก็จะใช้เพราะลูกสาวซื้อมาให้แล้วก่อนที่สุดยอดลูกเขยหลุยไม่ได้อวยพรวันเกิดพ่อตาวันที่9ที่ผ่านมาเลยถือโอกาสยกมือไหว้อวยพรคุณพ่อย้อนหลังแถมโผกอดพ่อตาและยังมีของขวัญติดมือมาให้ด้วยพ่อเปิดของขวัญมาเซอร์ไพรส์หนักมากเปิดกล่องเป็นซัมซุงโน้ต20พ่อดีใจสุดๆลูกเขยก็แก้มปรีบอกว่าดูเขาแฮปปี้ก็ชอบแหละเพราะเขาเพิ่งบอกอยากได้เครื่องใหม่เครื่องเก่าแบตเสื่อมเราก็ไปซื้อมาด้วยกันให้เขาแหละตอนเช้าทำบุญเลี้ยงพระที่บ้านครอบครัวอบอุ่นเรียบง่ายหลุยจัดให้สำหรับวันเกิดของนุ่นเซอร์ไพรส์นุ่น2รอบทั้งพี่ๆและครอบครัวของนุ่นด้วยพอกลับจากต่างจังหวัดมาบ้านตัวเองเจอเซอร์ไพรส์อีกนุ่นมีกรี๊ดเลยก่อนขอพรอยากมีลูกไวๆวงในมาเองแอร์พันธิลาเผยคำตอบจากปากพิษกาชัยเรื่องมารีเบอร์เนอร์แอร์พันธิลามีคำตอบให้แล้วหลังถามตรงๆกับพิษกาชัยถึงสถานะความสัมพันธ์ตอนนี้กับมารีเบอร์เนอร์กำลังเป็นที่สนใจในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากหลังจากที่เพจเมาส์มอยข่าวชื่อดังอย่างเจ๊มอย108ได้โพสต์ข้อความที่ลูกเพจที่น่ารักส่งมาสอบถามเปิดประเด็นชวนสงสัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสาวมารีเบอร์เนอร์และหนุ่มหล่อคนดังพิษกาชัยอดีตนักร้องวงซีควีนว่าตอนนี้เป็นอย่างไรกันแน่เพราะสังเกตเห็นว่าช่วงนี้ลงสตอรี่ไอจีคล้ายกันบ่อยๆล่าสุดสาวสวยแอร์พันธิลาฟูกลิ่นซึ่งเป็นเพื่อนสนิทสนมกับหนุ่มพิษกาชัยและอีกทั้งยังรู้จักและเคยร่วมงานกับมารีเบอร์เนอร์อีกด้วยได้เผยเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวผ่านรายการตกมันบันเทิงว่าตัวเองสนิทกับพี่พิษไปคอนโดบ่อยและภาพมารีที่คอนโดก็เป็นคอนโดพี่พิษจริงแต่คนในวงการบันเทิงใครๆก็ไปคอนโดหนุ่มพิษเพราะเจ้าตัวชอบทำอาหารจนพิษเคยบอกว่าคิดว่าทุกคนเห็นบ้านเขาเป็นโรงทานหรือไงอย่างป๋อมแป๋มพิมถาใครๆก็เดินเข้ามาได้แอร์ก็ไปบ่อยไม่ได้ปกป้องเขาแต่เขาเป็นคนชอบทำอาหารให้คนอื่นกินอยู่แล้วบ้านเขาเท่มากเหมือนอาร์ติสต์ตัวจริงทำอาหารอยู่ก็ไปนั่งกดเปียโนนอกจากนี้สาวแอร์ยังเล่าต่ออีกว่าจริงๆเป็นไปด้วยธรรมชาติพี่พิษกับมารีเขาอยู่กลุ่มเดียวกันด้วยความที่ต่างก็โสดกลุ่มนี้เขาสนิทกันมากจริงๆเอาจริงๆเมื่อวันที่13มกราคมเพิ่งคุยกับพี่พิษเองว่าเป็นไงบ้างเฮ้ยเปิดตัวเหรอดีใจด้วยพี่พิษก็บอกมันเพิ่งเกิดขึ้นเพิ่งเจอกันเองไม่นานอาจจะไม่ใช่คำว่าแฟนอาจจะยังไม่คบกันแต่ศึกษาดูใจกันอยู่งานนี้บุ๊กโก
เพื่อนพิธีกรร่วมรายการรีบถามต่อทันทีว่าคือรู้สึกดีๆต่อกันแต่ยังไม่ได้เป็นแฟนแต่ห่วงใยพิเศษกว่าเพื่อนปกติหรือเปล่าแอร์จึงตอบว่าพี่พิษไม่ได้พูดแต่แอร์ก็คิดว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นสมมุติเป็นแอร์กำลังจะเริ่มศึกษาดูใจใครสักคนค่อยๆเริ่มต้นยังไม่อยากพูดไม่อยากกระโตกกระตากเดี๋ยวใช่ไม่ใช่แล้วจะหน้าหงายกันอยากให้ค่อยๆเริ่มกันไปดีกว่าเพราะสุดท้ายก็เป็นแก๊งเพื่อนกันอยู่ดีแอร์ก็รู้จักมารีถ้ารักใครคือเต็มที่ที่สุดแอร์ยังบอกกับพี่พิษเลยมารีน่ารักมากเลยมารีเต็มที่มากเลยพี่พิษก็บอกแอร์ใจเย็นก่อน